คณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดอรัญญเขตจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะที่บริเวณหน้าวัดอรัญญเขตเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะศรัทธาวัดอรัญญเขตนำโดยพระครูขันติอรัญชิตเจ้าอาวาสวัดอรัญญเขตพร้อมด้วยประชาชนคณะศรัทธาวัดอรัญญเขตร่วมกันประกอบอาหารภายในโรงฉันของวัดอรัญญเขตโดยได้มีการตระเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารจัดเตรียมการบรรจุและเมื่อจัดเสร็จก็นำออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาหน้าวัดอรัญญเขตก่อนที่จะมีการแจกจ่ายนั้นกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อทางคณะศรัทธาก็ได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีอาหารที่นำมาแจกในครั้งนี้มีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานอาทิข้าวเหนียวหมูห่อส้มตำก๋วยจั๊บน้ำดื่มและขนมหวานมากมายนอกจากนี้แล้วร้านสังฆพันธ์ของคุณแม่จารุณีที่ติดกับวัดอรัญญเขตยังได้ร่วมบุญใหญ่ด้วยซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้นำเอาต้นไม้พระพุทธรูปหมอนผ้าห่มและน้ำดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาเป็นการร่วมบุญกับทางวัดอรัญญเขตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9อันเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนคณะศรัทธาวัดอรัญญเขตโดยแท้โดยบรรยากาศการทำความดีเพื่อพ่อในครั้งนี้ต่างมีความยินดีทั้งผู้ให้และผู้รับได้น้อมจิตน้อมใจกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทยมานานนับ70ปีที่พระองค์ได้ทรงครองราชย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้